เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่26เขาบอกว่าความหนาแน่นของก๊าซ X ที่อุณหภูมิ0องศาความดัน76เซนติเมตรประหลอดหรือว่าอะไรก็คือ1 ATM ถูกป่ะ70มิลลิเมตรประหลอดนั่นแหละเท่ากับ 4.02 กรัมต่อลิตรหรือลูกบาศก์เดซิลิตรก็คืออ่ะยิ่งถามว่าโมลโมเลกุลของ X มีค่าเป็นเท่าใดถูกปะข้อนี้เราก็ใช้อะไร PV เท่ากับ NRT ธรรมดาได้หรือปะทีนี้เขาให้เป็นกรัมต่อลิตรมาเนื่องจากสูตรเวลาเราแทนเนี่ยอันนี้จะเป็นเท่าไหร่ ATMอันนี้จะเป็นลิตรอันนี้จะเป็นโมลอันนี้จะเป็น 0.082 อันนี้จะเป็นเคลวินถูกปะทีนี้เขาให้ความหนาแน่นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราแตกสูตรเนี่ยเราจะได้ว่า PV เท่ากับอะไรโมลก็คือกรัมส่วนโมลโมเลกุล RT ถูกปะเราก็จะได้ว่า PM ส่วน RT เท่ากับอะไร G ส่วน V ซึ่ง G ส่วน V นี่คืออะไรความหนาแน่นถูกปะซึ่งหน่วยก็คือกรัมต่อลิตรก็ตรงกับที่โจทย์ให้มาก็จะเท่ากับ P ก็คือแทนเป็น ATM 760มิลลิลิตรประหลอดก็คือ1 ATM ถูกปะมวลโมเลกุลของ X ถาม R คือ 0.082 T คือ 273ถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่ SCP ธรรมดาเลยเนาะก็คือที่ศูนย์องศาเซลเซียสแล้วก็760มิลลิลิตรประหลอดค่า R ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.082 เท่านี้โอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเราแก้ x ออกมาเนี่ยเราก็จะได้ว่า x มีค่าเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้ก็ลองไปคิดเลขดูเนาะแต่ถ้าคิดออกมาปุ๊บก็จะได้ออกมา x จะได้ประมาณ 89.99 ก็คือตอบ90โอเคข้อนี้ก็พ่วงเรื่องแก๊สมานิดนึงเนาะก็แทนสูตร PV เท่ากับ NRT ธรรมดาแล้วก็แปลงสูตรแต่ว่าดูหน่วยให้ดีแล้วกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนถูกป่ะก็หายแล้วแหละเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ